ครับตัดมาที่รถเครื่องเลยนะครับเจ้าฟีโน่นะก็ผมไม่ได้อธิบายอะไรเยอะไปดูคลิปที่ผมซื้อของมาแล้วกันเนาะหลังจากที่ผมซื้อของมาผมก็ประกอบนะครับหรือประกอบใส่แคมซิ่งนี่ครับแปะกำลังแปะกาวอยู่เลยแล้วก็แปะประเก็นนะครับแต่ที่ผมถ่ายตอนนี้คือผมแกะรอบที่3แล้วนะพอดีเกิดอาการผมว่าน่าจะฝาสูบน่าจะโก่งมานะครับทำให้มันกดลงไปที่ประเก็นไม่สนิทนะครับก็เลยทำให้รูน้ำมันที่ออกจากรูนี้นะครับรูบนหรือรูล่างนี่แหละมันวิ่งทะลุมารูนี้นะครับแล้วมันก็เข้าไปที่ลูกสูบนะครับทำให้ควันไหลผมก็เลยถอดออกมาทากาวเพราะตอนแรกผมไม่ได้ทากาวนะแต่ดูเหมือนว่าฝาจะโก่งเล็กๆนะครับก็ถ้าครั้งนี้ผมใส่ประเก็นใส่กาวแล้วเนี่ยแล้วมันยังไหลอยู่นะควันไหลอยู่ก็คงจะต้องเปลี่ยนฝานะครับส่วนอย่างอื่นผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับมีนี่เจ้าตัวรองล่างนี้รองโซ่ล่างลูกสูบ59นะครับแล้วก็เสื้อใหม่เบิกใหม่นะมีขบูใหม่ประมาณนี้กองอากาศนี่ใหม่ทั้งเซ็ตนะครับผมเปลี่ยนกองอากาศด้วยให้มันปลอดภัยเนาะไม่ใช้กับเครื่องไม่พังส่วนตัวเครื่องข้างในผมไม่ได้ผ่านะครับมันค่อนข้างจะโอเคเลยยังดีอยู่แต่เท่าที่ลองสตาร์ทมันสตาร์ทติดมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ผมใส่แคมซิ่งนะครับมันจะต้องตั้งวาล์วห่างพอสมควรเลยเนี่ยรอยเห็นไหมครับผมเฉี่ยวกันกินใบวาล์วไปหน่อยนะครับผมก็ต้องถอดมาตั้งให้มันเป๊ะๆ เลยก็ไม่ใช้ฟิลเลอร์เกตแล้วก็ยังชนกันอยู่ก็ใช้ฟิลเลอร์เกตแหละแต่คราวนี้ก็จะให้ห่างอีกหน่อยนึงนะครับเพิ่มไปอีกยังไม่ได้วัดนะว่าเท่าไหร่ตอนนี้ใช้มือกะเพราะว่าผมตอนมันโอเวอร์แลปอ่ะมันชนกันครับตอนนี้มันไม่ชนแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนกาวจะแห้งนะเดี๋ยวใส่ก่อนครับเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกทีคือตอนสตาร์ทรถเลยแล้วกันเพราะตอนรื้อประกอบอะไรมันคนทำกันเยอะแยะแล้วเนาะโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเครื่องเข้าไปแล้วนะก็ลองสตาร์ทไปแล้วก็ติดแล้วแต่เราต้องตั้งวาล์วใหม่เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะนี่ครับนี่เสียงวาล์วดังเลยเดี๋ยวต้องตั้งวาล์วหน่อยวาล์วห่างตอนนี้เอาให้ติดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันตั้งไล่ตั้งวาล์วอีกทีมันก็ติดง่ายนะฮะจะวิ่งนี่มีควันออกที่ท่อนิดหน่อยนะเดี๋ยวรอดูว่าไอ้ควันเนี้ยมันจะหายไปไหมนะไม่รู้ในกล้องเห็นป่ะนะครับถ้ายังมีควันอยู่แสดงว่าต้องเปลี่ยนฝานะฝาน่าจะโก่งจริงๆอ่ะน่าจะเอาไม่อยู่เนี่ยประมาณนี้เลยครับถ้าเปลี่ยนฝาผมคงเอาฝาแต่งเดี๋ยวต้องหาฝาแต่งใส่เลยดีกว่ามั้งเดี๋ยวดูก่อนโอ้เสียงดังมากอ่ะไม่รู้เขกวาล์วเขกกับลูกสูบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนเทสดูก็ไม่มีเสียงแก๊กๆนะหมุนง่ายก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองตั้งวาล์วใหม่เพราะวาล์วห่างมากครับตอนนี้ตั้งให้ห่างไว้ก่อนเพราะว่าการใบวาล์วไปโดนกันนะครับเดี๋ยวค่อยวิ่งเข้าหา